เหนื่อยไหมจ๊ะพี่ต่อเหนื่อยนิดหน่อยจ้ะแต่เพื่อครอบครัวเนี่ยพี่ไหวต่อเฟอร์อะนี่เงินเดือนขอคุณมากนะครับลูกพี่ขอบคุณนะจ๊ะไม่เป็นไรหรอกแค่ใจทำงานก็พอละครับผมพวกเราสองคนเนี่ยตั้งใจทำงานอยู่แล้วครับดีมากงั้นฉันไปก่อนนะฝากดูแลที่นี่ด้วยได้ครับจ้าเฟอร์เดี๋ยวเย็นนี้พี่จะพาเฟอร์ไปฉลองเกิดนะพี่ต่อจำได้ด้วยเหรอจ๊ะจำได้สิก็เฟิร์นแฟนของพี่นี่จะลืมได้ไงล่ะแต่พี่ต่อจ๊ะเงินเดือนของเราเราต้องเอาไปจ่ายค่าบ้านค่ารถแล้วก็ไปจ่ายก็อีกเยอะแยะฉันว่าไม่ต้องไปฉลองก็ได้จ้ะพี่ต่อไม่เป็นไรหรอกจ้ะนานๆทีแน่ไว้เดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยพี่จะหางานเพิ่มก็แล้วกันนะไม่ต้องห่วงจ้ะไปงั้นเราไปกันนะไม่หยุดมีอะไรหรือเปล่าครับนี่พวกคุณมาผิดร้านหรือเปล่านี่ไม่ใช่ร้านอาหารตามสั่งนะไม่ผิดนะครับผมตั้งใจจะพาแฟนผมมาทานร้านนี้อยู่แล้วครับและอย่างวันนี้ก็เป็นวันเกิดของเขาด้วยครับอ๋อเหรอปกติไม่ค่อยเห็นคนแต่งตัวสภาพแบบนี้กล้าเข้ามาทานอาหารหรูๆเลยจริงเหรอจ๊ะฉันก็เพิ่งจะเคยมากินร้านอาหารหรูๆนี่แหละจ้ะเหรองั้นเชิญด้านในครับพี่ต่อจ๊ะฉันไม่คิดไม่ฝันเลยนะจ๊ะว่าฉันจะมีบุญได้มานั่งกินร้านอาหารหรูๆแบบนี้ก็วันนี้มันเกิดเฟิร์นจ๊ะพี่ก็อยากพาเฟิร์นมาทานของดีๆแบบนี้จ้ะพี่เฟิร์นพี่ขอโทษนะทุกๆปีที่ผ่านมาพี่ไม่เคยพาเฟิร์นไปไหนเลยแต่พี่สัญญานะว่าหลังจากนี้พี่จะตั้งใจทำงานหาเงินแล้วพาเฟิร์นมากินของอร่อยๆแบบนี้บ่อยๆขอบคุณอาจารย์พี่ต่อแต่ฉันว่าที่นี่อาหารต้องแพงแน่เลยจ้ะฉันไม่กล้าสั่งงั้นเอาแบบนี้นะจ๊ะพี่ต่อเราสั่งแบบที่เราจ่ายไหวพอนะจ๊ะได้สิคุณครับขอสั่งอาหารนะครับมีอะไรครับขอสั่งอาหารนะครับเจ๊เดี๋ยวแปลเมนูให้ไม่เป็นไรครับผมสั่งตัวนี้ก็ได้ครับผมเอาต้มยำกบซอยจุ๊แล้วก็ข้าว2จานครับอีกอย่างนึงเนี่ยเอาอะไรก็ได้ถูกๆที่ทางร้านแนะนำได้เลยครับ นี่คุณครับคุณกำลังเล่นตลกให้ผมดูอยู่เหรอร้านนี้เป็นหนึ่งร้านอาหารระดับมิชลินเลยนะครับมันไม่มีหรอกไอเมนูต้มยำกบซอยจุ๊อะไรพวกนั้นน่ะปกติลูกค้าที่มาทานร้านนี้เนี่ยเขาสั่งแต่กุ้งล็อบสเตอร์อบเนยสปาเกตตี้คาโบนาร่าหรือว่าซุปเผ็ดทรัฟเฟิลอะไรพวกนั้นนะครับคือถ้าอาหารพวกนั้นผมกับแฟนคงทานไม่เป็นหรอกครับงั้นเอาอย่างนี้ครับเอาอะไรก็ได้ครับที่ในร้านมีแบบถูกๆเลยนะครับผมขอสัก 3-4 อย่างก็ได้ครับได้สิครับเฟอร์งั้นเดี๋ยวพี่ไปเข้าห้องน้ำแป๊บนะค่ะแฮปปี้เบิร์ธเดย์นะที่รักพี่ต่อมีความสุขมากๆนะครับขอบคุณนะจ๊ะหมดเวลาแล้วอ้าว
บินค่าอาหาร 2,700 บาทอะไรนะครับ2,700เลยเหรอคุณจ๊ะทำไมมันแพงจังล่ะจ๊ะพวกเราสั่งแค่ไม่กี่อย่างเองนะจ๊ะเอ้าก็มีทั้งขนมจีบนักเก็ตไก่เค้กไหนจะโอริโอ้ปั่นอีกก็ถูกแล้วนี่แต่ว่าพวกเราสั่งมาแค่นี้ทำไมอาหารมันแพงจังครับอ้าวก็คุณบอกให้ผมเอาของที่ถูกที่สุดในร้านมาให้ผมก็จัดให้แล้วไงครับแต่ว่าคุณไม่ได้บอกราคาพวกเราก่อนนี่นี่สรุปไม่มีเงินจ่ายใช่ไหมเฟอร์เงินเหลือเท่าไหร่อ่ะมีแค่1,500เองจ้ะพี่ต่อนี่ยังไงกันฮะฉันบอกก่อนเข้าร้านแล้วใช่ไหมว่าร้านนี้แพงอ่ะไม่เชื่ออยากจะลองดีก็เป็นแบบนี้แหละไม่รู้แหละยังไงพวกแกสองคนก็ต้องหาเงินมาจ่ายให้ฉันพี่จ๊ะใจเย็นนะจ๊ะให้ฉันล้างจานแทนได้ไหมจ๊ะนี่นอกจากจะจนแล้วเนี่ยพวกแกยังโง่อีกเนาะสมัยนี้มันหมดยุคที่จะมาขอล้างจานแทนการจ่ายเงินแล้วเว้ยนี่คุณแต่คุณไม่ได้บอกราคาอาหารพวกเราสักนิดเลยนะครับอ้าวพูดแบบนี้ผมจะต้องแจ้งความแล้วแหละข้อหากินแล้วไม่จ่ายแถมยังใส่ร้ายกันอีกเฮ้ยเฮ้ยนี่คุณทำอะไรอ่ะฉันว่าคุณต้องถามตัวเองมากกว่านะคะว่าคุณทำบ้าอะไรผมทำบ้าอะไรไม่ทราบถ้าคุณโง่ถึงขนาดไม่รู้ว่าตัวเองทำบ้าอะไรงั้นฉันจะบอกให้นะคะฉันชื่อขวัญเป็นเจ้าของร้านใหม่ของที่นี่ซึ่งก็คือเจ้านายของคุณฉันได้ข่าวว่าคุณเนี่ยทำงานเก่งมากหาเงินเข้าร้านได้เยอะจนได้เลื่อนตำแหน่งดูแลทุกอย่างในร้านตอนแรกเนี่ยฉันก็คิดนะว่าจะเอาพนักงานเก่าทุกคนที่นี่ทำงานกับฉันต่อแต่ตอนนี้ฉันเหนื่อยออกไปจากร้านฉันได้แล้วคุณขวัญครับอย่าไล่ผมออกเลยนะครับผมสามารถหาเงินให้กับร้านนี้ได้เยอะเลยนะครับถ้าคุณไล่ผมออกเนี่ยผมรับรองได้เลยว่ารายได้ของคุณต้องลดฮวบแน่นอนครับเหรอคะแต่ถ้าต้องใช้วิธีสกปรกแบบคุณฉันยอมให้ร้านเจ๊งดีกว่าโถ่เอ้ยคิดว่าตัวเองใหญ่โตมาจากไหนวะถึงได้กล้ามาพูดจาโอ้อวดขนาดเนี้ยฉันไม่ได้คิดว่าตัวเองใหญ่โตมาจากไหนหรอกค่ะแค่ฉันมีมากกว่าคุณเท่านั้นเชิญคุณครับขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณพี่มากนะจ๊ะที่ช่วยพวกเราไว้ว่าแต่คุณเป็นเจ้าของร้านที่นี่เหรอครับท่านใจพวกคุณสองคนชดใช้ด้วยการมาทำงานกับฉันที่นี่นี่ให้พวกเราสองคนทำงานที่นี่เหรอจ๊ะใช่จ้ะเธออยากมาร่วมงานกับฉันไหมล่ะจะได้ไม่ต้องไปตากแดดตากฝนเหมือนเดิมไงสนใจครับสนใจทำจ้ะทำชีวิตคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกจะเป็นคนดีได้และสองคนนี้เขาเป็นคนดีมากเลยนะแต่พวกเขาคงจำฉันไม่ได้สินะไม่รู้เรื่องยังไงพี่บอกว่าพ่อน้องเนี่ยเป็นคนชอนที่ไงโอ้ยคืนเค้า
เฮ้ยนี่คุณสองคนเนี่ยถ้ายังไม่เลิกตามตื้อฉันจะแจ้งตำรวจพ่อของหนูเขาเป็นใบค่ะผมเป็นใบผมพูดไม่ได้ครับเธอคือลูกสาวของผมเองถ้าลูกสาวของผมไปทำให้คุณไม่สบายใจหรือก่อความรำคาญให้คุณผมต้องขอโทษแทนลูกสาวผมด้วยนะครับคุณคะฉันต้องขอโทษด้วยนะคะคือฉันไม่รู้ว่าคุณหนูไม่กลับหนูอยากได้แค่คุณคุณคะคุณคุณอย่าลงไม้ลงมือกับเด็กเลยนะคะหนูจ๊ะเค้กนี้เนี่ยก้อนเท่าไหร่จ๊ะเดี๋ยวพี่เนี่ยจะชดใช้คืนให้พี่เอาเงินคืนให้นะหนูไม่อยากได้เงินหนูอยากได้เค้กหนูจ๊ะหนูใจเย็นๆก่อนนะพี่เขาก็ขอโทษหนูแล้วอ่ะแล้วพี่เขาก็ตกลงจะให้เงินหนูด้วยอีกอย่างไอ้เค้กก้อนนี้เค้กที่หนูตั้งใจเก็บเงินซื้อให้พ่อเลยนะคะถ้าวันนี้เป็นวันเกิดของพ่อหนูค่ะสวัสดีค่ะรับอะไรดีคะสาวน้อย วันนี้เป็นวันเกิดพ่อของหนูค่ะหนูอยากได้เค้ก1ก้อนนี่ค่ะเงินเป็นเงินเก็บค่าขนมของหนูแล้วก็ค่าทริปที่หนูไปส่งอาหารกับพ่อค่ะพอมั้ยคะแป๊บนึงนะจ๊ะเขาพอดีจ้ะได้สิคะงั้นเอาน้องหมีกลับไปนะเดี๋ยวพี่เอาเค้กให้พ่อของหนูต้องตื่นตั้งแต่4:00เพื่อที่จะไปส่งอาหารกลับมาก็ต้องไปส่งที่โรงเรียนไม่ว่าจะใกล้หรือไกลพ่อก็รับหมดกว่าพ่อจะกลับมารับหนูก็ค่ำแล้วถึงพ่อจะได้เงินน้อยแต่ว่าพ่อก็ไม่เคยให้หนูอดหนูอยากกินอะไรพ่อก็ให้หนูกินหนูอยากไปเที่ยวที่ไหนพ่อก็พาหนูไปไม่เคยขาดแต่กลับกันพ่อใส่เสื้อที่ต้องเย็บแล้วเย็บอีกใส่เสื้อที่ประหยัดไม่ยอมซื้อเสื้อใหม่เลยฉันต้องขอโทษด้วยนะคะที่ปาดเค้กวันเกิดที่ลูกสาวของคุณตั้งใจซื้อให้คุณลูกสาวของคุณเนี่ยกตัญญูมากเลยนะคะพ่อคะถ้าใบตะกั่วนะคะเดี๋ยวจะเป็นตาและหูให้พ่อตาไปดีเดี๋ยวจะปกป้องพ่อเองค่ะThank you.
้าวแต่งตัวยั่วกันขนาดนี้เลยเหรอจ๊ะคุณพยาบาลใช่ค่ะคุณเฮดเฮดชอบไหมคะชอบดีครับผมเนี่ยอยากจะเป็นไข้ทุกวันเลยครับพยาบาลเหรอฮะคุณนอกใจฉันเป็นพยาบาลเนี่ยนะคุณรู้ก็ดีแล้วต่อไปเนี่ยผมจะได้ไม่ต้องหลบซ่อนๆเฟอร์มานี่ดิค่ะคุณเฮดอยากเป็นมากนะใช่ไหมพยาบาลเอาไปดิไม่ฉันจะหย่ากับคุณจะหย่ากับผมงั้นเหรอคุณหย่าไม่ได้หรอกเพราะว่าเราทำธุรกิจร่วมกันอยู่ถ้าคุณหย่าบริษัทก็ตกเป็นของผมแล้วอย่าลืมไปดูแลแม่ผมด้วยล่ะคุณภรรยาคนแรกเธอจะไปไหนคุณขวัญมีอะไรหรือเปล่าคะทำไมเธอทำแบบนี้กับฉันคุณขวัญคะคือเฟิร์มไม่ได้ตั้งใจนะคะคือคุณเฮดเขาขืนใจฉันค่ะฉันไม่ได้เต็มใจนะคะคุณขวัญต้องเชื่อนะคะฉันพูดทำไมเธอไม่บอกฉันกลัวว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้อะค่ะฉันจะช่วยเธอเองจริงเหรอคะคุณขวัญขอบคุณคุณขวัญมากเลยนะคะแล้วเฟอร์อยู่ไหนล่ะเมียผมอ่ะมานี่สิที่รักทำตามที่ฉันบอกนะคะจะเอาของมีค่ามันไปให้หมดคุณขวัญคะแล้วคุณเทนล่ะคะก็ทิ้งมันไว้ตรงนี้แหละเดี๋ยวฉันไปดูเองผู้หญิงสวัสดีค่ะคุณตำรวจมีอะไรหรือเปล่าคะพอดีข้างบ้านคุณแจ้งว่าบ้านคุณได้ส่งเสียงดังนะครับไม่มีอะไรหรอกค่ะก็แค่ผัวเมียทะเลาะกันนะคะงั้นผมขออนุญาตนะครับต้องทำตามหน้าที่ขอจับคุณในข้อหาทำร้ายร่างกายผู้ชายคนนี้จับฉันทำไมคะฉันไม่ได้ทำนะคุณตำรวจผู้หญิงคนนี้ค่ะผู้หญิงคนนี้เป็นคนทำค่ะหลักฐานคาตาขนาดนั้นคุณไม่ยอมรับอีกหรอฉันไม่ทำนะคะฉันไม่ทำจริงๆค่ะเชื่อฉันดิฉันไม่คิดเลยนะว่าเธอจะทำแบบนี้คุณขวัญจับมันเลยค่ะคุณตำรวจไม่นะคะคุณตำรวจคุณขวัญคะไหนคุณบอกคุณจะช่วยฉันไงฉันจะช่วยคนที่คิดจะจับหัวฉันทำไมล่ะฉันรักคุณนะคะเดี๋ยวเมียผมก็ไม่เห็นเข้าหรอก
โอ้ยคุณอีแก่หน้าเหรอมาคงขวดมนต์นอนไปแล้วมั้งไม่ต้องสนใจหรอกค่ะคิดว่าฉันโง่หรือไงถ้าฉันโง่เนี่ยฉันคงไม่เป็นเมียหลวงจับมันไปเลยค่ะคุณตำรวจคุณขวัญคะคุณตำรวจปล่อยฉันนะคะฉันไม่ได้ทำค่ะคุณตำรวจส่วนแกเนี่ยก็ไม่ถึงตายหรอกนะก็แค่สลบแต่ถ้าแกตื่นขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยแกเจอแน่แต่ถ้าแกตื่นขึ้นมาเนี่ยแกอย่าตกใจก็แล้วกันเพราะว่าฉันจะขนของมีค่าในบ้านหลังนี้ไปให้หมดนี่คุณไม่เหลือข้าวให้ผมเลยเหรออ๋อฉันลืมไปเลยอ่ะคุณแต่ไหนๆคุณก็มาแล้วเนี่ยฉันฝากเก็บจานด้วยนะแล้วคุณอยากกินอะไรเนี่ยก็ทำกินได้เลยเดี๋ยวแล้วนี่จะเอาไปไหนฉันก็จะไปจ่ายค่าส่วนกลางไงล่ะฉันบอกให้คุณไปตั้งหลายครั้งแล้วคุณก็ไม่ไปสักทีนี่เขาก็เตือนมา2ครั้งแล้วเนี่ยผมบอกคุณแล้วไงว่าผมเอาแต่ทำงานน่ะมันก็มีลืมกันบ้างสิอ๋อแล้วนี่เครื่องทำน้ำอุ่นเสียแล้วอ่ะเรียกช่างมาซ่อมให้หน่อยสิไม่ต้องแล้วล่ะฉันติดตั้งเครื่องใหม่เรียบร้อยแล้วคุณใช้ได้เลยอะไรนะนี่คุณจะบ้าเหรอซื้อเครื่องใหม่มาแล้วนี่คุณเครื่องเก่ายังใช้ได้อยู่เลยนะแล้วไปเงินมาจากที่ไหนเนี่ยคุณสบายใจได้เลยฉันไม่ใช้เงินของคุณหรอกนะฉันก็เป็นผู้หญิงที่หาเงินเองได้นะคุณแล้วฉันจะใช้เงินของฉันซื้อเครื่องใหม่เนี่ยมันผิดด้วยเหรอคุณไม่ผิดหรอกผิดที่คุณไม่ปรึกษาผมนี่แหละฉันต้องขอโทษด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมาฉันเห็นว่าคุณไม่เคยสนใจงานบ้านเลยกลับมาเหรอใช่ไปซื้อของแค่นี้ไปครึ่งวันไม่ได้เรื่องจริงเลยหิวก็หิวรีบไปทำกับข้าวสิก็บอกคุณแล้วไม่ใช่เหรอคะว่าให้เก็บผ้าผมลืมไงเล่นเกมอยู่ไม่เห็นหรอคุณรู้นี่ว่าก่อนคุณออกไปอ่ะมันมืดฝนไม่ใครใช้คุณซักผ้าล่ะทำไปเป็นบทคุณทำไมคุณกินข้าวแล้วคุณถึงไม่ล้างจานล่ะปล่อยให้กองใหญ่ขนาดนั้นได้ยังไงถ้าคุณกินเสร็จแล้วคุณล้างทันทีเนี่ยมันจะได้ไม่เยอะแบบนั้นไงนี่คุณผมทำงานมาก็เหนื่อยมากพอแล้วนะคุณเห็นคุณก็ล้างเองสิจะมาบ่นทำไมเนี่ยรำคาญจริงเลยไว้ทำไมเนี่ยฮะมันก็แค่เอกสารแล้วอย่างบริษัทของคุณน่ะมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรขนาดนั้นคุณไปซื้อใหม่มาเปลี่ยนมันก็จบช่วยจังเลยไปทำอะไรกันเนี่ย
มากแล้วนะฉันว่าเลิกได้แล้วมั้งนี่ต่อแฟนนายเนี่ยไม่เข้าใจการใช้ชีวิตหรอวะนั่นน่ะสิดีนะที่พวกเรายังเปิดไฟไว้อ่ะไม่อย่างนั้นเนี่ยฉันคิดว่าผีซะอีกอ่ะ ใช่ดูตั้งแต่หัวจรดเท้าเนี่ยโหผู้หญิงอะไรเนี่ยทำไมถึงปล่อยตัวเองให้ทรงได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ไหวจริงๆเลยอ่ะฉันด้วยฉันคิดว่าเธอบ้าซะอีกอ่ะคุณเพื่อนคุณว่าฉันขนาดนี้เนี่ยคุณไม่พูดอะไรหน่อยเหรอเอ้าพวกเขาพูดถูกกันนี่ผิดตรงไหนกลับไปนอนเลยไปไม่สนใจหรอกนะมาไหมหวานจริงเลยนี่ต่อฉันคิดว่านายเนี่ยควรจะหาคลินิกดีๆให้แฟนนายไปทำหน้าบ้างนะฉันคิดว่าเป็นแม่บ้านซะอีกอ่ะจำเถอะไหมกินต่อเป็นพ่อแบบนี้สินะคุณถึงได้เย็นชากับผมถ้าเหมือนผมไม่มีตัวตนเนี่ยใช่สิเดี๋ยวนี้มีการมีงานดีๆทำแล้วนี่งั้นคุณไม่อยากมีผมแล้วใช่ไหมใช่ฉันว่าฉันไม่ต้องการคุณแล้วล่ะเพราะว่าฉันให้คุณช่วยไม่ว่าจะเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เนี่ยคุณก็ช่วยอะไรฉันไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยฉันจะมีคุณไว้ทำไมล่ะคะคุณผมขอโทษนะที่ผมมัวแต่ทำงานเยอะไปหน่อยอะแล้วฉันไม่ทำงานเหรอคะคุณก็แต่พูดว่าคุณมัวแต่ทำงานลืมฉันว่าคุณลืมจนเป็นนิสัยมากกว่าอีกอย่างเนี่ยฉันต้องมารองรับอารมณ์ของคุณฉันทนไม่ได้นะผมขอโทษจริงๆนะที่ผ่านมาผมลืมใส่ใจคุณไปอ่ะฉันว่าคุณไม่ได้ลืมหรอกค่ะคุณเห็นว่าฉันเป็นของตายมากกว่าคุณมันไม่เคยนึกถึงความรู้สึกคนอื่นเห็นแก่ตัวฉันคิดว่าอะไรที่ซ่อมไม่ได้เนี่ยก็ควรจะเปลี่ยนใหม่ใช่ไหมคะคุณนี่นายกินสิเพิ่มความหวานให้ชีวิตจะได้ไม่ต้องคิดสั้นแบบนั้นอีกไง นี่มันไม่ใช่ยาพี่หรอกนะเนี่ยเขาเรียกว่าบิงซูกินสิร้านนี้เนี่ยอร่อยมากเลยนะเป็นร้านประจำของฉันเองแหละชิมเลยอร่อยมากเลยอ่ะคนอะไรกันโตขนาดนี้แล้วยังไม่เคยกินบิงซูเหรอนี่เวอร์ละเวอร์ละของอร่อยแบบนี้เนี่ยมันก็มีถ่ายโถมไปนั่นแหละนะแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะนายเนี่ยทำงานก่อสร้างคงจะไม่ค่อยมีเวลาไปหากินของพวกนี้ใช่ไหมล่ะ นี่นายเป็นอะไรอ่ะอ๋อเปล่าครับอร่อยดีอ่ะตกใจหมดเลยนี่ถ้าอร่อยเนี่ยก็กินเยอะๆเลยนะถ้าไม่พอเนี่ยก็สั่งเพิ่มอีกได้นะอย่างเงี้ยฉันเลี้ยงเองเอ้านี่มันต่อนี่บังเอิญจังเลยนะนี่คุณคะได้ข่าวไหมคะเรื่องที่ฉันกำลังจะขายหุ้นของบริษัทมูลค่า50ล้านบาทเลยนะอยากจะขอฉันคืนดีไหมล่ะแต่ว่าคงไม่ได้หรอกนะคะนี่คุณใครอยากจะไปลื้อเพื่อดีกับคุณเหรอครับสาเหตุที่ผมล้มไปลายเนี่ยก็เป็นเพราะคุณไม่ใช่เราสองคนเลิกกันน่ะมันก็ดีแล้วงั้นเหรอแล้วอีใครอะลูกค้าเหรอหรือว่าผมจะขอแนะนำให้คุณได้รู้จักนะนี่แฟนใหม่ของผมเองดีกว่าคุณเป็นร้อยเท่าพันเท่า
จริงเหรอกรรมกรก่อสร้างกระจกกระจกกับพนักงานนี่หน้าตาของคุณก็ดีอยู่นะทำไมคุณไม่มีปัญญาหาคนสวยๆรวยๆแบบฉันล่ะคุณคะนี่คุณจ้างเด็กเอ็นมากินข้าวด้วยเหรอคะราคาเท่าไหร่คงไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งคะฉันชื่อโมนะคะเป็นแฟนของเต่าเขาเองค่ะโมชื่อคุณคุณน่ะหรือว่าคุณคือโมเจ้าของบริษัทกันเองคอร์ปอเรชั่นที่จะมาซื้อหุ้นของบริษัทฉันแต่คงไม่ใช่หรอกมั้งคะว่าหน้าตาอย่างคุณเนี่ยก็คงเป็นได้แค่พนักงานกระจกกระจกที่ชื่อเหมือนเท่านั้นแหละทำไมเหรอคะแล้วคุณรู้ได้ยังไงคะว่าฉันไม่ใช่โมเจ้าของบริษัทกันเองถ้าคุณเป็นเจ้าของบริษัทกันเองจริงๆเนี่ยฉันก็คงไม่ขายหุ้นให้คุณหรอกค่ะเพราะว่าคนอย่างคุณเนี่ยก็คงมีบุญวาสนาไม่ถึงต่อคะฉันว่าคุณเนี่ยอย่าอยู่ใกล้คนแบบนี้เลยนะคะคงเป็นพวกคนหลอกลวงอยู่ห่างๆจะดีกว่าค่ะทำไมเหรอคะหน้าตาอย่างฉันนี่เหมือนคนหลอกลวงมากเลยเหรอคะนี่คุณผมว่าคนที่ผมไม่ควรที่จะอยู่ใกล้เนี่ยเป็นคุณมากกว่านะครับเก็บปากคุณไว้ทานข้าวเหรอครับอย่าเอาแต่เขาทั่วปากดีจังเลยนะคะได้พรุ่งนี้เนี่ยฉันจะมีงานแถลงข่าวที่บริษัทเชิญคุณไปด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมพาแฟนคนสวยของคุณไปด้วยนะคะยินดีมากๆเลยค่ะเราสองคนเนี่ยไปร่วมงานแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงนะคะคุณไปรับปากเขาได้ไงเนี่ยคุณไปท้าเขาทำไมเนี่ยคุณรู้ไหมว่าครอบครัวของเขาร้ายกาจแค่ไหนทีนี้จะทำไงกันดีเนี่ยแล้วนี่คุณรู้จักเจ้าของบริษัทกันเองด้วยหรอตอนนี้คุณอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลคุณฉันไปไม่ได้แล้วนะฉันติดงานด่วนน่ะคุณเดี๋ยวก่อนสิคุณโอ้ยทิ้งกันง่ายๆแบบนี้เหรอมาแล้วนี่เป็นไงเป็นกันวะโอ้โหไม่ได้เจอกันตั้งหลายปีเนี่ยแต่งตัวดูดีขึ้นเยอะเลยแล้วแฟนสุดสวยของนายล่ะยังไม่มาอีกเหรอนี่ใกล้ถึงเวลาแถลงข่าวแล้วนะเขาติดงานอ่ะมาไม่ได้ฉันว่านะเขาคงกลัวความจริงจะเปิดเผยมากกว่าโอ้อวดไว้สติดีว่าเป็นเจ้าของบริษัทที่อย่างนี้ล่ะหายหน้างานแถลงข่าวแบบนี้เนี่ยเขาคงกลัวจะขายหน้าสินะฉันละสมเพศนายจริงฉันว่าคนที่น่าสมเพศที่สุดเนี่ยคือคุณต่างหากนะคะคุณแม่
ผล่หน้ามาได้สักทีจะพูดจาอะไรเนี่ยระวังปากด้วยนะครับนี่คือคุณโมเจ้าของบริษัทอะไรนะนี่คุณคือคุณโมตัวจริงเหรอคะถูกต้องฉันโมประธานบริษัทที่ฉันมาที่นี่เนี่ยฉันไม่ได้ต้องการที่จะมาซื้อขายที่ไหนแต่ฉันจะมายกเลิกการซื้อหุ้นกับบริษัทของคนทุกเครือไม่ได้นะคะคุณโมไม่ได้นะคะคุณรู้ไหมคะก่อนที่ฉันจะร่วมลงทุนกับบริษัทไหนสิ่งแรกที่ฉันให้ความสำคัญที่สุดคือความซื่อสัตย์สุจริตไม่คดโกงผู้อื่นแต่บริษัทของคุณทำไม่ได้เลยสักข้อเพราะฉะนั้นฉันในฐานะประธานของบริษัทกันเองขอไม่ร่วมลงทุนกับบริษัทคุณค่ะนี่คือหลักฐานทั้งหมดที่คุณยักยอกเงินของบริษัทคุณต่อเตรียมทนายให้พร้อมแล้วเจอกันที่ศาลนะคะนี่คุณไปเอาหลักฐานพวกนี้มาจากไหนอะคะไปกันเถอะค่ะคุณต่อที่นี่คุณเห็นหรือยังคะบุญวาสนาของฉันเนี่ยมันสมกับคนที่พาผมมาที่นี่แหละครับนี่นายจำไม่ได้แล้วเหรอก็ที่นี่เนี่ยคือที่แรกที่เราสองคนได้เจอกันไงเราแล้วฉันก็หอมแก้มนายรู้ไหมว่านายเนี่ยเป็นผู้ชายคนแรกที่ฉันหอมแก้มเลยนะแล้ววันนี้เนี่ยฉันไม่ได้ทำให้นายขายที่หน้าใช่ไหมอ่ะไม่ครับผมขอบคุณคุณมากเลยนะครับที่ช่วยผมไงงั้นถ้าไม่มีอะไรแล้วเนี่ยฉันขอตัวก่อนนะคุณครับเดี๋ยวก่อนสิครับคือตอนนี้ผมก็เป็นหนี้ชีวิตของคุณอยู่อะถ้าเกิดว่าไม่มีคุณเนี่ยผมคงไม่ได้บริษัทของผมคืนหรอกแล้วนี่คุณทำได้ไงล่ะครับตอนนี้เราสองคนเนี่ยก็เป็นศัตรูกับเนตรกันแล้วนะเราสองคนรู้จักกันในฐานะแฟนปลอมๆแต่วันนี้ผมอยากจะขอคุณเป็นแฟนจริงๆครับคุณอยากให้ผมปกป้องแล้วดูแลคุณไหมฮะนี่นายพูดบ้าอะไรของนายเนี่ยฮะไม่ต้องขนาดนี้ก็ได้ไปแล้วคุณเดี๋ยวก่อนสิครับคุณบอกให้ผมแต่งชุดดูดีเหมือนขอเจ้าสาวแต่งงานแล้วนี่ผมก็แต่งมาแล้วนี่ไงครับแล้วแหวนเนี่ยผมก็เตรียมมาอีกแล้วด้วยคุณครับเวลาผมอยู่ใกล้คุณเนี่ยผมรู้สึกดีมากเลยนะครับเป็นแฟนกับผมนะครับ
ได้เนี่ยฮะเราสองคนเนี่ยรู้จักกันไม่ถึงสองคนเลยนะนายลุกขึ้นมาเลยนะฉันอายเขาอะนายคุณถ้าเกิดว่าคุณไม่ตกลงเนี่ยผมจะโดนจริงนะก็ได้ก็ได้นี่นายกล้าขู่ฉันเหรอคบกับฉันแล้วเนี่ยห้ามเลิกเด็ดขาดเลยนะได้สิ